สบายดีวันนี้เป็นวันที่7เดือนตุลาปี2021วันนี้เป็นวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2564 Today it's 7 October 2021 Here it's 50 เมตรตัดเข้าไปยังถนนหมายเลข7เนียสุวรรณภูมิแอคพาร์ on the way motorway number 7 2 กิโลเมตรโอสุกดีเซลเซตOctober 2021 The Min Weng Teng This is La route to the motorway Numero 7 Near Pred Airport.สุวรรณภูมที่อาศัยอยู่สปป.ลาวก็คืออยู่ต่างประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 อยู่แต่ละบอลละทีเจ้าก็มีโอกาสได้เดินทางไปอยู่ในประเทศไทยไปหลายบอนเพราะว่าเอาข้อมูลข่าวสารมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องได้ฮู้น้ำกันได้เห็นน้ำกันพร้อมตัวจริงน้ำกันพร้อมเนาะตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนาะข้อมูลเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้เนาะแม้ว่าประเทศไทยหันมีผู้ติดโควิด-19หันรวมทั้งหมดหัน 9,800 กว่าคนเนาะเสียชีวิตหันอยู่ในประมาณหลักร้อยแหละเนาะหลักร้อยเอาหลักร้อยนี่แหละเลขตัวเลขเต็มหันเขาจะบ่เว้าเนาะหลักร้อยต่อวันเด้อนิ้วเจ้ารายงานนี่รายงานแต
แต่ละมือละทุกวันเดี๋ยวใดขนาดประเทศไทยละแม่นตายยอดโควิดนี่หลักร้อยต่อวันติดโควิด19นี่ตอนนี้ 9,800 กว่าคนถือว่าต่ำกว่า 10,000 คนถือว่ามีทาเอียงลดลงแล้วมีว่าวเฉพาะอยู่หนองคายตัวเลขเมื่อวานนี่คือว่า 4-5 คนนี่แหละจากที่ว่าผู้มีผู้ติดเนาะมาเป็นติดอีก 4-5 คนอยู่ดอน100กว่าคนอยู่ขอนแก่นก็ร้อยกว่าคนเนาะอยู่อันชลบุรีอยู่ชลบุรีจังหวัดชลบุรีเด้อประมาณ700กว่าคนนี่แหละแล้วก็เฉพาะอยู่บางละมุงพัดก็คือพัทยาเนาะแล้ว70ปลายคนอันนี้ข้อมูลเมื่อวานนี้มื้อนี้ยังบ่ทันฮู้เนาะตอนนี้มันยังเศร้าอยู่ตอนนี้เวลา 7:00 น.ยัง10นาทีตอนเศร้า 7:00 น.ยัง10นาทีก็คือ 6:50 น.นาทีเนาะเบื้องซ้ายมือนี่จะเป็นทางเข้าไปสนามบินสุวรรณภูมิเบื้องซ้ายมือเนาะได้เห็นจะเลียวเห็นยนต์มันกำลังลงขวามือจะเห็นมันมือนี่น้ำหมอกมันหลายก็เห็นเบื้องขวามือเป็นสางเก็บตู้คอนเทนเนอร์เสียงลงอันนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครบาทนี้นะตรงไปแม่ถนนศรีนครินถนนพระราม9ครับย่อก็สิมุ่งหน้าไปถนนพระราม9พุทธกายศรีนครินไปอีกเบื้องซ้ายมือนี่ก็เป็นอันรถไฟอันรางรถไฟรางรถไฟฟ้าโคไว้สูงเนาะของไทยจากใจกลางกรุงเทพมหาสนามบินสุวรรณภูมิเบื้องซ้ายมือเด้อเห็นรังมีเสาไฟอะไรคือกันอะไรอันนี้ซ้ายมือซ้ายไปอีกเนาะเขาไว้สู่ของไทยจากในเมืองกรุงเทพจากใจกลางกรุงเทพมหาสถานีไฟฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิซ้ายมือเดี๋ยวเสาขึ้นแล้วก็เป็นทางรางรถไฟฟ้านั้นเสาขึ้นคือขวานี่แหละนะ
970เด้ล้างรถเพื่อให้มันข้ามไปเบิดทุกคนเก่าของทางนะล้างรถไฟมันต้องบ่มีแล้วคําว่าสี่แยกบ่มีบ่ของมันไปเลยแล้วถนนเนาะถามว่าเขาสิกลับเมื่ออันอุดรหนองคายเขาก็ต้องสิกซ้ายสิกซ้ายไปบางปะอินเพื่อมุ่งหน้าเข้าทางเลขเก้าสิกซ้ายขณะที่เข้าไปในเมืองกรุงเทพในใจกลางกรุงเทพต้องได้ตรงไปเป็นศรีนครินทร์หรือว่าพระรามเก้าศรีนครินทร์นี่มันอยู่ใกล้ๆนี้เราก็ต้องได้เลยศรีนครินทร์ไปอีกเพื่อไปหาพระรามเก้าพระรามเก้าแล้วเข้าไปในเมืองไปข้าพเจ้าจุดส่งข้าพเจ้าไปนี่มันจากขนทางพระรามเก้าทางด่วนพระรามเก้าก็จะไปลงอนุสาวรีย์ไซสโพลภูมิพวกที่กลับหนองคายอุดรแล้วมันชิดซ้ายแล้วนะไปทางเส้นมันเขียนว่าบางปะอินนั่นแหละบางปะอินนั่นแหละแล้วก็บางปะอินเราไปขั้นไปบางนาแล้วเป็นพุทธะไปภาคใต้พุทธะไปหัวหินซาอัมลงไปวัดชุมพรพุทธะขั้นไปขั้นไปบางนาขั้นไปบางปะอินแล้วเป็นไปทางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นอุดรหนองคายเบื้องขวามือเป็นรถติดรถติดเสียงมาแต่ใสรถติดโอ้มาตั้งแต่ใต้อยู่ไหนนี่มาแต่ใต้ที่เข้ามาที่เข้าไปทางเลขเจ็ดเป็นอย่างรถติดเนาะมาจากทางเลขเก้าเนาะมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าที่เข้าไปหามอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดรางไฟฟ้าเนาะสถานีจอดรถรางไฟฟ้าตรงซ้ายมือนี่แหละซ้ายมือเป็นโบสถ์ของมุสลิม
ลิมศาสนาอิสลามบ่อย่างนี้แหละต่างกันเด้คันคนนั่นเว้าอย่างนี้แหละพระเจ้าก็ลงไปลงมาคันคนเนี่ยมันคนมุสลิมศาสนาศาสนาอิสลามเข้ามาในเมืองนะครับเริ่มแล้วเริ่มมีรถติดรถยังแล้วบ้านนี้นะThank you.
ในเมืองแล้วไม่พี่น้องก็เบิ่งเอาเองนี่ละกรุงเทพมานะคอนเห็นทางด่วนก็ยังรถติดเดี๋ยวได
ช้ทางออก 2-02 เข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ไซส์สมรภูมิแล้ว